พี่สายเชียร์เนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่เป็นกรรมกรเหรอคะเป็นชาวไร่ชาวนาครับชาวไร่ชาวนาครับแล้วกรรมกรคือทำทุกอย่างครับคือตั้งแต่พี่จำความได้ก็คือชีวิตค่อนข้างลำบากลำบากครับลำบากลำบากขนาดไหนอะคะตอนก็ลำบากจนไม่มีข้าวกินต้องขอข้าววัดกินอะไรอย่างเงี้ยแหละครับพ่อแม่ไปทำงานกรุงเทพตัวเองก็อยู่บ้านก็ทิ้งน้ำมันหมูไว้กระติกหนึ่งทิ้งไอ้หน่อไม้ดองไว้หนึ่งไหปลาหนึ่งไหอะไรก็ทิ้งไว้อย่างนั้นพี่น้องกี่คนนะคะพี่น้องสามคนก็อยู่กันกับยายพี่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นตอนนั้นก็ช่วงนั้นก็อยู่ป.5 ป.6เนี่ยป.5 ป.6ใช่คือเด็กๆบ้านนอกอะป.5 ป.6เขาทำอะไรเป็นหมดแล้วเขาตักน้ำหุงข้าวทำหากินได้ทำกับข้าวกินเองได้ค่ะแล้วพี่เป็นคนโตหรือคนกลางเป็นคนโตสำหรับพ่อแม่นี้เรามีพี่คนละแม่พี่คนละพ่อค่ะแล้วเห็นว่ามีการรับจ้างส่งควายเหรอคะใช่ครับตอนเด็กมันก็ทำทุกอย่างแหละไปหยอดข้าวโพดไปหักข้าวโพดไปปอกมันตำรันมันไปส่งควายตอนเช้าๆ5 ส่งควายไปไหนคะไปเข้าโรงฆ่าสัตว์ครับโอ้ใช่ครับไปส่งควายในเมืองตัวละ100บาทก็เดินทางตั้งแต่5ไปถึงนู่นก็5โมงเย็น6โมงเย็นรถเที่ยวสุดท้ายพอดีอันนี้ไม่ได้ขี่เดินไปนะไม่ได้ขี่เดินตุ๊กยังสบายใจนะควบเป็นม้าเลยครับเอาต้องควบไปใช่ควบไปเดี๋ยวนะพี่บอกว่าไม่ได้ขี่เดินจากเขาเข้าใจว่าพี่เอาน้องควายนั่งรถแล้วพี่ก็ไปด้วยไม่พี่ก็ควบควายเนี่ยแหละควบควายกันไปสองพี่น้องมีน้องชายคนนึงก็เป็นสตันแมนอยู่ตอนนี้แหละค่ะค่ะแล้วขากลับพี่กลับยังไงอะคะนั่งรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายกี่บาทคะตอนนั้นนั่งรถโดยสารพอได้100เสียค่ารถเท่าไหร่คะกลับน่าจะราวๆ5บาท6บาทอะไรเงี้ยครับอืมก็เหลือ90บาทตอนนั้นสำหรับพี่100บาทถือว่าเยอะมากเยอะมากครับมันเยอะมันรู้สึกว่ามันเยอะเพราะเราตอนเป็นเราไปรับจ้างเราก็ได้วันละ15บาท20บาทเงี้ยที่ไปทำตัดข้าวโพดทำอะไรตอนนั้นนะใช่แต่พอไปส่งควายได้ร้อยหนึ่งเยอะเยอะค่ะแล้ว100บาทพี่ทำอะไรบ้างให้แม่หมดครับไม่อยากเอาไปซื้อขนมบ้างเหรอคะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่หาตังค์ได้ให้แม่หมดอ่ะแล้วทุกวันนี้ล่ะคะไม่มีพ่อแม่ให้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วไปหมดแล้วครับค่ะไปตอนพี่อายุเท่าไหร่อะคะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จเลยยังเป็นสิงห์ข้านอมนาอยู่ค่ะฮะรู้สึกเสียดายไหมคะอยากให้ท่านอยู่เห็นเราเสียดายครับจะได้มีชีวิตที่สุขสบายไหมคะอยากให้เขาสุขสบายอยากให้เขาเห็นความสำเร็จของเราแล้วก็เสียดายความรู้ที่เขามีด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาเป็นนักดนตรีตีระนาดสีซอปอปีอะไรได้วันนึงลูกชายเขาก็ได้เข้าวงการบันเทิงตอนนั้นเขาได้เห็นพี่เข้าวงการบันเทิงเห็นแล้วครับเห็นช่วงโฆษณาชิ้นแรกสิงห์ขนองนาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างตอนเขาเห็นเขากำลังจะดีชีวิตกำลังจะดีนะครับผมยิงเขาอยู่บ้านแล้วก็ให้เขาดูแลบ้านจะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนหาเงินประมาณนี้ก็ประสบอุบัติเหตุครับคุณพ่อกับแล้วคุณแม่ล่ะคะด้วยหรือเปล่าแม่ก็คุณแม่เป็นมีโรคประจำตัวเสียใจด้วยนะคะแต่เชื่อว่าเขาก็มองอยู่ข้างบนใช่พี่สายเชียร์เริ่มจากเด็กๆเราทำนู่นทำนี่ครับได้เรียนหนังสือไหมได้เรียนครับได้เรียนครับแต่ม.3ไม่จบครับไม่จบนี่เพราะเกเรหรือว่าไม่มีตังค์กินข้าวครับไม่มีตังค์กินข้าวครับชีวิตแม่ลำบากมากขนาดไม่มีตังค์มันไม่มีตังค์กินข้าวกลางวันมันก็เรียนไม่รู้เรื่อง